สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่สุทธิชัยไลฟ์ครับเช้าวันนี้นอกเหนือจากเรื่องโควิดที่เราต้องดูแล้วยังต้องดูเรื่องราคาน้ํามันครับเพราะว่าราคาน้ํามันดิบทั่วโลกนั้นพุ่งขึ้นมาตลอดเวลาเกิน80เหรียญต่อบาร์เรลและมีคนทํานายทายทักครับว่ามันจะเกิดขาดแคลนน้ํามันดิบทั่วโลกเพราะหนึ่งเข้าใกล้ฤดูหนาวทั้งโลกตะวันตก2เรื่องโควิด การผลิตน้ำมันนั้นกลุ่มโอเปกที่เป็นกลุ่มประเทศที่รวมกันผลิตน้ำมันโลกส่วนใหญ่ก็ยังไม่ยอมเพิ่มการผลิตเพราะต้องการกดดันให้ราคาโลกเพิ่มขึ้นเพราะว่าประเทศที่ผลิตน้ำมันก็เจอกับปัญหาเศรษฐกิจโควิดดังนั้นจึงต้องการรายได้ชดเชยจากน้ำมันการใช้น้ำมันในช่วงนี้ถึงแม้จะมีการรณรงค์เรื่องของพลังงานสะอาด ถึงแม้จะมีการประชุมคอบ26ซึ่งเป็นการประชุมโลกร้อนระดับโลกเพื่อจะให้ลดการใช้พลังงานฟอสซิลแต่ในระยะสั้นนี้ก็ยังเป็นปัญหาหนักราคาน้ำมันในประเทศไทยเราก็ขึ้นตามราคาน้ำมันโลกรัฐบาลก็พยายามเข้ามาอุ้มชูอุดหนุนโดยการเอากองทุนน้ำมันมาช่วยในบางครั้งบางคราว แต่ว่าก็อั้นไม่อยู่เหมือนกันครับเพราะว่าราคาน้ํามันโลกนั้นพุ่งขึ้นตลอดเวลาเช้าวันนี้ราคาน้ํามันก็เพิ่มขึ้นอย่างน้อย60สตางค์แต่ว่าน,นี้ครับเราเห็นป้ายคําว่า truck power truck power พลังของรถบรรทุกครับและป้ายที่เห็นอยู่เนี่ยมีรถบรรทุกจํานวนมากที่เช้าว,วันนี้ตั้งแต่9ก้าโมงเช้านี่แหละครับขณะที่เรากําลัง ติดตามข่าวสารกันอยู่นั้นก็มีรถสิบล้อรถบรรทุกจำนวนมากที่เริ่มออกมาและก็ประกาศขออภัยในความไม่สะดวกในเจ็ดเส้นทางครับเขาจะขับช้าๆวนอยู่นอกเมืองหลวงเจ็ดเส้นทางเพื่อที่จะเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการประท้วงเรียกร้องให้รัฐบาลน,นั้นเข้ามาอุดหนุนให้ราคาตีเซล ต่ำกว่า25บาทหรือให้อยู่ที่25บาทอย่างน้อย1ปีนี่เป็นการแสดงออกรวมตัวเชิงสัญลักษณ์ครั้งแรกของกลุ่มผู้ประกอบการรถบรรทุกครับคุณทองอยู่คงขันประธานที่ปรึกษาสหพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทยบอกว่าวันนี้วันที่19ตุลาระหว่าง9นาฬิกาถึงบ่าย4โมงเนี่ย จะจัดกิจกรรมแสดงออกเชิงสัญลักษณ์พลังของคนรถบรรทุกทรักพาว w e r ถ้าใครที่ติดตามข่าวต่างประเทศจะเห็นนะครับว่าลักษณะเช่นนี้นั้นก็กำลังเกิดในบางประเทศเช่นบราซิลก็มีรถบรรทุกออกมารวมตัวกันประท้วงเรื่องราคาน้ำมันและปัญหาเศรษฐกษิจเช่นกันการที่ <c oughs> สมาพธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย ประกาศเช่นนี้เพราะว่าจริงๆแล้วก็ไปพบกับรองนายกสุพัฒนาพงศ์แล้วนะครับในฐานะที่ท่านเป็นรองนายกและรัฐมนตรีพลังงานด้วยป้ายนี้บอกขาออภัยในความไม่สะดวกเพื่อเป็นการแสดงออกถึงพลังของประชาชนเรื่องราคาน้ำมันที่สูงขึ้นเมื่อวานนี้ก็มีคำถแถลงการจากกระทรวงการคลังเรื่องนี้อธิบายว่าทำไมราคาน้ำมันจึงขึ้นนะครับและจะทำอย่างไรต่อไป แต่ว่าทรัคพาวเวอร์นี่น่าสนใจตรงที่ว่าต้องการอธิบายถึงปัญหาที่เกิดขึ้นเพราะว่าการรวมตัวกันแน่นอนครับปัญหาจราจรเกิดแต่เขาบอกว่าเขาจะไม่เข้ามาในเมืองหลวงนะครับจะไม่เข้ามาในตัวเมืองแต่ว่าเส้นทางข้างนอก6 7เส้นทางนั้นเนี่ยเส้นทางใหญ่ๆทั้งนั้นนะครับเป็นเส้นทางของการเชื่อมต่อ7จเส้นทางคาราวาน1 0ล้อที่ว่าเนี่ยจะมีเส้นทาง พร,รามสองการจนาพิเศษอย่างที่เห็นในแผนที่นี่แหละครับท่านที่ใช้รถใช้ถนนก็รับทราบด้วยด้วยนะครับว่าเส้นทางเหล่านี้จะเป็นเส้นทางที่มีการแสดงพลังของรถสิบล้อเป็นสัญ,ญลักษณ์เช่นเส้นทางที่สองนี้จากถนนบรมราชชนนีถึงถนนการจนาพิเศษเริ่มจากสถานีขนส่งสินค้าที่ จะเห็นว่าที่พุทธมนตรสายห้าจะมาที่ถนนกาญจนาพิเศษต่อไปที่บ้านสะพานตมอบางแคแล้วก็ที่ยูเทินของพุทธมนตรสาย6แล้วก็วนกลับมาที่ตั้งคือจะเป็นการวิ่งเป็นลูปนะครับก็ไม่ต้องการที่จะสร้างความไม่สะดวกมากมายนักแต่ว่าต้องการแสดงพลังเส้นทางที่3ถนนสายเอเชียและบางปะอินครับ ก็เริ่มจากสถานีขนส่งสินค้าพุทธมนตรสาย5ต่อไปที่ถนนกาญจนาพิเศษไปที่บ้านสะพานเดอะมอบางแคยูเทิร์นนวทนสายที่6แล้วก็วิ่งวนกลับมาเหมือนกันนี่ก็เป็นการแจ้งล่วงหน้าสำหรับประชาชนทั่วไปด้วยคุณทองอยู่บอกว่าการทำเช่นนี้เนี่ยเรียกร้องไปยังภาครัฐรับทราบถึงความเดือดร้อนของประชาชนและอาชีพขนส่งที่บริโภคน้ำมัน ประเด็นราคาน้ำมันดีเซลปรับขึ้นอย่างต่อเนื่องครับซ้ำเติมประชาชนและผู้ประกอบการภาคขนส่งช่วงการแพร่ระบาดของโควิดทุกวันนี้มีรถบรรทุกกี่คันทราบไหมครับบอกว่าที่จดทะเบียนกับกรมการขนส่งทางบกเนี่ยประมาณ1.4ล้าน4แสนคันในจำนวนนี้ได้รับผลกระทบจากโควิดมาต่อเนื่องอยู่แล้วครับคือเจอโควิดก็หนักอยู่แล้ว ทำให้ขณะน,นี้รถบรรทุกมีการขนส่งแค่3 0มสถึงสีเท่านั้นเกิดโควิดนี่รถ10ล้อ,อก,ก็หยุดวิ่งเหลือเพียง3 0มสถึงสีเท่านั้นส่วนใหญ่จะเป็นประเภทสินค้าอุปโภคบริโภคเปตโตรเลียมน้ำมันสินค้าประเภทภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมก็หยุดชะงักเพราะว่าภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวนอกจากนั้นก็เจอปัญหาอุทกภัยในขณะนี้ด้วยครับ คุณท้องอยู่บอกว่าขณะเดียวกันก็ไม่เห็นด้วยกับมติคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานกบงของกระทรวงพลังงานและข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาราคาน้ำมันดีเซลที่มีราคาสูงตามหนังสือของสาพันเรียกร้องไปก่อนหน้านี้ครับเรียกร้องอะไรครับสาพันเรียกร้องให้ตรึงราคาน้ำมันดีเซลหมุนเร็วที่ปรับสูตรใหม่ชนิด B6 ก ให้อยู่ที่25บาทต่อลิตร1ปีขอให้กดเอาไว้ที่25บาทเลยรัฐบาลจะเอาเงินสนับสนุนจากกองทุนไหนก็ตามแต่ขอให้รักษาราคาน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B6 อยู่ที่25บาทต่อลิตร1ปีเริ่ม11ตุลาที่ผ่านมานะครับ2เขาเรียกร้องลดภาษีส,สบรบภสามิตลงลิตรละ5บาทเป็นเวลา1ปีหรือไม่ ถ้าไม่ลดภาษีสรรพสามิตก็นำเงินกองทุนพลังงานมารักษาเสถียรภาพราคาน้ำมันให้อยู่ที่25บาทไม่รู้ละรัฐบาลไปหาเงินมาจากไหนก็ตามแต่ลดภาษีนั่นก็เสียเงินเหมือนกันรัฐบาลเสียรายได้หรือเอาเงินจากกองทุนน้ามันก็ต้องใช้เงินเช่นกันแต่ว่าทางภาคของขนส่งนั้นขอให้อยู่ที่25บาทต่อลิตรสำหรับดีเซลหมุนเร็ว 3. าข้อเรียกร้องนะครับกำหนดผลิตภัณฑ์หรือชนิดน้ำมันดีเซลเป็นชนิด B6 ชนิดเดียวเพื่อลดผลกระทบผู้บริโภคช่วงโควิดปัจจุบันยังไม่มีการตอบรับแต่ประการใดนี่คือเสนอไปที่รัฐมนตรีพลังงานบอกว่ายื่นไป3ข้อนี้ง่ายๆเลยนะครับขอให้กำหนดราคาดีเซลหมุนเร็ว B6 เนี่ยอยู่ที่25บาทต่อลิตรวันนี้เท่าไหร่ละครับไปดูตาราง ราคาดีเซลหมุนเร็ว B6 เนี่ยขึ้นมาวันนี้ขึ้นอีก60สตางค์ครับถ้าดูนี่ก็จะเห็นว่าเป็น29บาท49สตางค์ใกล้ๆ30บาททางสมาคมสร้างสมาพัน์์เรียกร้องให้อยู่ที่25บาทห่างกัน4-5บาททีเดียวนะครับถ้าเราดูตารางนี้ของปตทเนี่ยจะเห็นว่าราคาน้ำมัน ดีเซลนี่เพิ่มเข้ามาตลอดเลยครับนี่ครับเอาตั้งแต่วันที่5ตุลาที่ผ่านมา35บาทวันที่11ลดเป็น33บาทและวันที่15บ3วันที่16บ3 66ที่วันนี้ครับวันที่19เดือน10เดือนตุลาเนี่ยขึ้นมาเป็น34บาท26สตางค์ครับนี คือปัญหาที่กลุ่มรถบรรทุกเรียกร้องแล้วก็ดีเซล B7 ก็นี่เลยครับเดิมทีวันที่5เนี่ยสาบาทวันนี้ล่าสุด29บาท49สตางค์แล้วเช่นเดียวกันดีเซลเฉยๆเนี่ยที่เห็นอยู่หน้าจอนี่นะครับวันนี้ก็29บาทจากต้นเดือนก็28 ตลอดมาก็ขึ้นเป็น29ดีเซล B 20นี่ก็29บาท24สตางนี่คือประเด็นปัญหาของการเรียกร้องกิจกรรมวันนี้เบื้องต้นจะมีรถบรรทุกเข้าร่วมประมาณหลายร้อยคันให้รถบรรทุกขับหมุนวนอยู่ช้าๆรอบนอกพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล4เส้นทางหลักแต่เมื่อสักครู่จะเห็นว่าเป็น7เส้นทางหลักนะครับ คุณท้องอยู่บอกว่าอีกเส้นทางหนึ่งคือเส้นทางทั้งหมดเนี่ยแรกเริ่มเดิมทีวางไว้สี่เส้นทางเส้นทางแรกก็คือทางหลวงหมายเลข35คือพระรามสองเชื่อมต่อถนนกาญจนาพิเศษเริ่มจากอำเภอเมืองราชบุรีแยกปากท่อมาสมุทรสงครามมาสมุทรสาครถนนกาญจนาพิเศษด่านทางด้านสีรัฐทางด้านสีรัฐ ถนนบรมราชชนนีนครปฐมแล้วก็วนกลับที่ตั้งนี่จะหมุนเป็นลูปนะครับที่สองเนี่ยบางนาตราบางนาตรานี่เชื่อมต่อถนนกาญจนาพิเศษฝั่งตะวันตกบางพลีสมุยปราการเริ่มจากท่าสะอ้านบางนากิโลเมตรที่46ิบบางปะกงบางพลีบางเสาธงบางพลีน้อยบางฉลงบางนาตราดกิโลเมตรที่8แล้ววนกลับไปที่ตั้งนี่คือ เส้นทางบางนาตราดเส้นทางที่3ทางหลวงหมายเลข32ถนนเอเชียครับเชื่อมต่อบางปะอินพระนครศรีอยุธยาเริ่มจากสมาคมขนส่งทางบกแห่งประเทศไทยสีแยกพยุหคีรีสียแยกชัยนาทแล้วก็จะวนกลับมาไปถึงบางปะอินเส้นทางที่4นั่นคือถนนมิตรภาพแล้วละ่ะเชื่อมต่อผลโยธินสระบ,บุรีเริ่มจากสมาคมขนส่งสินค้าภาคอีสานอำเภอเมืองโคราช อำเภอสูงเนิน,อ,นอสีคิ้วอภปากช่องวนกลับมาที่ตั้งนี่แรกเริ่มวางไว้4ต่อมาขยายเป็นเจเมื่อเช้าวันนี้นะครับคุณต้องอยู่บอกอย่างนี้ครับว่าสมาคมขนส่งสินค้าเพื่อการนำเข้าและส่งออกสมาคมบรรทุกภาคตะวันตกนี่ทั้งหมดหลายๆสมาคมมารวมตัวกันนะครับสมาคมผู้ประกอบการรถเครนก็มีนะครับสมาคมผู้ประกอบการขนส่งแหลมฉบังชลบุรีก็มา สมาคมขนส่งสินค้าจังหวัดตากสมาคมโลจิสติกส์ละขนส่งภาคใต้และสมาคมผู้ประกอบการรถขนส่งทั่วไทยจะนำรถบรรทุกมาจอดไว้ที่สมาคมแล้วนำข้อมูลเชิงสัญลักษณ์มาแสดงออกเพื่อกดดันให้รัฐบาลเร่งแก้ปัญหายอย่างเร่งด่วนถ้ากิจกรรมครั้งนี้ไม่มีความคืบหน้าสหาพันธ์จะหาแนวทางกดดันรัฐบาลต่อไปอาจจะหยุดให้บริการเหมือนประเทศอังกฤษก็ได้นะครับ ไม่ได้ครูจะทําจริงครับนี่คุณทองอยู่บอกที่อังกฤษก็เจอกับปัญหาคล้ายๆกันอย่างนี้ครับหลายประเทศบราซิลเราก็เห็นแต่ว่าเหตุผลเมันคืออะไรครับต้องฟังกระทรวงการคลังเมื่อคืนนี้กระทรวงการคลังก็ออกมาชี้แจงเพราะว่าก็คงทราบแล้วครับว่าวันนี้จะมีกิจกรรม truck power หมายถึงการแสดงพลังของรถสิบล้อ <c oughs> ตัวเลขของราคาน้ำมันโลกเราก็ต้องติดตามนะครับ เพราะว่าจากนี้ไปแนวโน้มเรื่องพลังงานเนี่ยจะเป็นประเด็นใหญ่มากสำหรับประชาชนทั่วไปทั้งโลกคนไทยด้วยเพราะมันมีทั้งเรื่องพลังงานฟอสซิลน้ำมันถ่านหินซึ่งในประเทศจีนตอนนี้ก็มีปัญหาเยอะที่จีนตอนนี้มีปัญหาไฟดับนะครับเหลือเชื่อเพราะว่ามีการใช้พลังงานกันมหาศาลและฤดูหนาวก็มาแล้วโรงงานทั้งหลายแหล่ก็จำเป็นจะต้องเร่งการผลิตเพราะเสร็จโควิดก็ต้องเร่งผลิต ตอนนี้สีจิ้นผิงเองประาธานทิบดีจีนก็ต้องสั่งการที่จะเร่งให้โรงงานทั้งหลายแหล่ผิดแต่ขณะเดียวกันสีจิ้นผิงต้องเผชิญกับการประชุมระดับโลกว่าด้วยโลกร้อนที่กราสโกลที่อังกฤษสาราชาอาณาจักรปลายเดือนนี้แหละครับ30ตุลาหนึ่งพฤศจิกายนข่าวบอกว่าสีจิ้นผิงอาจจะไม่ปรากฏตัวคือประชุมออนไลน์นะครับแต่สีสจิ้นผิงอาจจะให้ตัวแทน เพราะไม่ต้องการตอบคําถามเกี่ยวกับเรื่องพลังงานหรือต้องการที่จะต่อรองอะไรกับสหรัฐเพราะสหรัฐก็กดดันจีนจีนก็กดดันสหรัฐในเรื่องที่ต้องประกาศเป้าหมายของการลดคาร์บอนไดออกไซด์ที่ส่งขึ้นไปในชั้นบรรยากาศจนเกิดปัญหาแกส๊สเรนกระจกเกิดปัญหาโลกร้อนแต่จีนเองในช่วงหลังนี้เกิดเขาเรียก power crunch ก็คือไฟฟ้าไม่พอใช้ทั้งโรงงานและกระทบไปถึงชาวบ้านด้วยครับ บ้านเรือนทั้งหลายแหละก็บ่นกันจ้าละหวันเพราะว่าหนึ่งเข้าฤดูหนาวแล้วละ่ะทั้งภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือของจีนตอนนี้เมื่อวานนี้ผมดูองศาที่ปักกิ่งเองนะครับเมืองหลวงเนี่ยเหลือแค่หนึ่งองศาสององศา,ององศาฉะนั้นพอหน้าหนาวเข้ามาก็ต้องใช้พลังงานใช้สร้างความอบอุ่นเครื่องทำความร้อนฮีเตอร์โรงงานหนักทั้งสิ้นเลยครับดังนั้น เราต้องเข้าใจว่าวันนี้ขณะนี้เป็นปัญหาระดับโลกเจอโควิดว่าหนักแล้วเศรษฐกิจก็แย่แล้วยังมาเจอปัญหาพลังงานอีกกระทรวงการคลังเมื่อวานนี้ออกมาชี้แจงเรื่องราคาน้ํามันบอกว่าราคาน้ํามันนั้นแพงตามราคาตลาดโลกใช้กองทุนน้ํามันอัดฉีดรักษาระดับราคาขายปลีกไม่ให้สูงเกินไปถามว่าแล้วจะลดภาษีสรรพสามิตไหมกระทรวงการคลังบอกว่ายังไม่ถึงเวลา คนที่เอามาแถลงนะครับคุณพรชัยทีระเวทผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจธธการคลังและโคศกของกระทรวงการคลังบอกว่าราคาน้ำมันในประเทศที่สูงขึ้นเนี่ยเพราะว่าราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องปัจจุบันอยู่ที่83เหรียญ83.53เหรียญต่อบาร์เรลมันขึ้นมาจาก30 40 50 มันตูมข้า็มาถึง80แล้วตอนนี้เกิน80แล้วครับและยังมีการทํานายด้วยนะครับว่าถ้าหากขาดแคลงกันอย่างนี้แล้วโอเปกประเทศผลิตน้ํามันไม่เพิ่มการผลิตเนี่ยมันจะวิ่งกันไปถึงร้อยเหรียญต่อบาร์เรลหนักเลยครับตอนนั้นโฆษกกระทรวงการคลังบอกว่าการที่ราคาน้ำมันดิบโลกพุ่งขึ้นไปอย่างเงี้ยเป็นผลให้การ ฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกก็มีส่วนเศรษฐกิจโลกพอฟื้นตัวก็ใช้น้ํามันมากขึ้นโรงงานทุกอย่างที่ใช้พลังงานก็ต้องหันมาใช้พลังงานเพิ่มจากในช่วงที่โควิดมีการแพร่ระบาดรุนแรงขณะเดียวกันก็มีความต้องการใช้น้ํามันเพิ่มสูงขึ้นเมื่อเข้าสู่ฤดูหนาวทำให้ราคาน้ํามันดิบในตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้นส่งผลใหราคาปลีกน้ํามันดีเซลในประเทศวันที่18เมื่อวานนี้อยู่ที่ 28บาทต่อลิตรปรับตัวสูงขึ้นประมาณร16เมื่อเทียบกับช่วงต้นปีแปลว่าเมื่อวานนี้เนี่ยราคาน้ำมันดีเซลในประเทศนั้นกระโดดขึ้นมา16%แล้วนะครับตั้งแต่ต้นปีแต่ว่าเมื่อเปรียบเทียบกับราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลในประเทศอื่นๆในภูมิภาคเนี่ยโฆษกระทรวงการคลังบอกว่าราคาน้ำมันปลีกน้ำมันดีเซลของไทยก็อยู่ในระดับระดับใกล้เคียงกัน กับประเทศอื่นเช่นสิงคโปร์สิงคโปร์ลิตรละ53บาทสปปลาวลิตรละ31บาท50สตังค์กัมพูชาลิตรละ30บาท24ส่ตางค์ฟิลิลินลิตรละ28ิบาท69สาตางค์เมียนมาลิตรละ26บาท95สาตางค์และมาเลเซียซึ่งเป็นประเทศส่งออกน้ำมันเนี่ยลิตรละ17บาท42ก็แน่นอนครับมาเลเซียเนี่ยส่งออกน้ำมันก็ราคาดีเซลเข้าต่ำที่สุดของเข้า17บาท ของเราใกล้ๆ30บาท28 29บาทแต่ว่าโฆษกกระทรวงการคลังบอกครับว่า <c oughs> เพื่อแก้ไขปัญหาข้างต้นรัฐบาลจึงได้ดำเนินการ <c oughs> เพื่อรักษาระดับราคาขายปลีกราคาน้ำมันดีเซลผ่านกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเป็น,นกลไกหลักในการรักษาระดับราคาน้ำมันขายปลีกและมีสภาพคล่องพร้อมดำเนินการ ก็คือกองทุนน้ามันยังมีเงินอยู่นะครับได้มีการอุดหนุนราคาน้ํามันปลีกน้ํามันดีเซล1บาท99 9สาตางค์ถึง4บาท16สตางค์ต่อลิตรก็คือราคาน้ํามันในตลาดเท่าไหร่ก็ตามแต่ก็เข้ามาอุดหนุนเป็นระยะระยะตั้งแต่บาท99 9ต่อลิตรไปจนถึง4บาท16สตางค์ต่อลิตรก็มีแล้วก็มีการบริหารจัดการ ให้มีการปรับลดค่าการตลาดตรงนี้ด้วยครับค่าการตลาดที่เป็นหนึ่งในปัจจัยที่ทําให้ราคาขายปลีกสูงขึ้นด้วยฉะนั้นก็จะมีการจัดการปรับเรื่องของราคาค่าการตลาดใช้กลไกที่ว่านี้คิดว่ามีความพร้อมและเพียงพอต่อการรักษาระดับราคาน้ำมันปลีกดีเซลภายใต้ บริบทปัจจุบันหมายถึงว่าณวันนี้เท่านั้นนะครับไม่รู้ราคาน้ามันดิบจะขึ้นไปอีกเท่าไหร่หรือไม่อย่างไรนั้นเป็นเรื่องอนาคตกระทรวงการคลังบอกว่าเรื่องภาษีสัมปสา,ามิตนั้นณขณะนี้ยังไม่อยู่ในจังหวะที่เหมาะสมนี่คือข้อคําอธิบายที่มาจากกระทรวงการคลังน่าสนใจนะครับว่าไม่ใช่กระทรวงพลังงานที่แถลง แต่เป็นกระทรวงการคลังเพราะอะไรครับเพราะว่าเป็นเรื่องภาษีเป็นเรื่องกองทุนน้ำมันซึ่งดูแลโดยกระทรวงการคลังกระทรวงพลังงานมีหน้าที่บริหารพลังงานแต่เรื่อง pricing เรื่องราคานั้นอยู่ที่กระทรวงการคลังนี่คือสิ่งที่เราจะเห็นว่าประชาชนเดือดร้อนแล้วโดยเฉพาะการขนส่ง ซึ่งถ้าการจริงๆแล้วถ้าการขนส่งต้องเสียค่าน้ำมันพลังงานมากขึ้นเนี่ยสิ่งที่ตามมาคืออะไรครับเขาก็ต้องส่งค่าใจ่ายที่เป็นน้ำมันแพงขึ้นส่งต่อไปให้กับผู้บริโภคอยู่ดีครับราคาต้นทุนเท่าไหร่สินค้ารับขนส่งเท่าไหร่พ่อค้าที่เกี่ยวข้องก็จะบวกค่าขนส่งบวกราคาสินค้า และก็บวกกำไรของตัวเองท้ายที่สุดด้วยกลไกลการตลาดแบบทุนนิยมนี้ค่าใช้จ่ายเหล่านี้ก็จะบวกกันไปท้ายที่สุดก็คือผู้บริโภคจะต้องเป็นคนจ่ายอยู่ดีละครับและนั่นก็จะนำมาซึ่งปัญหาของความสามารถในการซื้อเข้าของของประชาชนอำนาจการซื้อก็จะลดลงเพราะ,ะไรายได้ลดลงเพราะโควิดเศรษฐกิจแย่แต่ข้าของแพงขึ้นนี่คือปัญหา ฉะนนเป็นหน้าที่ที่ประชาชนจะต้องถามไปที่รัฐบาลว่าจะทําอย่างไรมีบทวิเคราะห์จากคุณรสนาโตสิตรกูลซึ่งคุณรสนาก็ได้ติดตามเรื่องราคาน้ามันมาตลอดแล้วก็ได้กดดันวิเคราะห์วิพากษ์วิจารณ์นโยบายของรัฐบาลเรื่องราคาน้ํามันอย่างต่อเนื่องครับ กุรสนาวันก่อนเขียนใน Facebook บอกว่ารัฐมนตรีพลังงานเนี่ยมีมติอย่างหนึง่งแต่ทําอีกอย่างหนึง่งทําแบบนี้เรียกว่าอะไรคุรสนาบอกว่าที่ประชุมกบองอก็คือคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานที่มีรัฐมนตรีคลังเป็นประธานเนี่ยมีมติให้รวบ B7 B10 เป็น B6 แล้วให้ลดการเก็บเงินเข้ากองทุนน้ำมันจาก1บาทให้เหลือเพียงเก็บหสตางค์ต่อลิตรเท่านั้น แต่เอาเข้าจริงๆคุณรสนาบอกนะครับเมื่อเปลี่ยนเป็น B6 กลับมาล้วงเงินกองทุนน้ำมันไปชดเชยถึงบาท99 1บาท99สตางค์ต่อลิตรไม่ทราบว่าใช้มติส่วนไหนนี่คือคุณรสนาเพราะว่ามีการออกรายละเอียดว่าที่ประชุมของกบอง,องอเนี่ยก็ มีมติให้รวบเอา B7 B10 และ B6 ให้ลดการเก็บเงินเข้ากองทุนน้ำมันก็เพื่อจะลดค่าจา่ายเพื่อให้ราคาปลีกขายปลีกเนี่ยถูกลงนั่นแหละจาก1บาทให้เหลือ1สตางค์แต่เอาเข้าจริงๆนั้นเก็บ1บาท99สตางค์ต่อลิตรนี่เลยครับนี่เป็นประเด็นที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วก็ล่าสุดเหมือนกันครับ คุณรสนาก็บอกว่าวันนี้เขียนเมื่อวานคิดว่าจะรอดจากการปรับขึ้นราคาน้ำมันกันไหมคนไทยต้นทุนราคาน้ำมันที่หน้าโรงกลัน่นแห่ปรับขึ้นเป็นทิวแถวราคาไบโอดีเซล B100 ขึ้น1บาท50ต่อลิตรราคาน้ำมันสุกตลาดสิงคโปร์เยียบเส้น100เหรียญต่อแบรเรล 20บาทต่อลิตรราคาน้ำมันสุกที่โรงกลั่นในประเทศไทยปรับขึ้น38-41สตางค์ขณะที่รัฐบาลเก็บภาษีน้ำมันดีเซลร่วม6บาทต่อลิตรก็จะมีเสียงเรียกร้องนะครับมีเสียงเรียกร้องให้ลดภาษีสัมปามิตรแต่จากการถแถลงเมื่อวานนี้ของโฆษกระทรวงการคลังเนี่ยยังไม่ได้ ภาษียังไม่ลดบอกว่าจังหวะเวลาขณะนี้ยังไม่เอื้ออํานวยยังไม่เกิดขึ้นดังนั้นเราจะเห็นนะครับว่าจะมีปฏิกิริยาจากฝ่ายต่างๆที่น่าจะทําให้เกิดภาระหนักขึ้นสำหรับประชาชนมีคําอธิบายถึงเรื่องราคาน้ํามันนี่เกี่ยวกับเรื่องบุญเกา่าบุญใหม่ เพราะว่าเก็บภาษีน้ำมันดีเซลเนี่ยเลือดละหบาทตรงนี้แหละครับที่มีการเรียกร้องว่าภาษีสรรพสามิรน้ำมันเนี่ยควรจะลดอย่างน้อยในช่วงระยะเวลาที่กำลังเผชิญกับวิกฤตทั้งโควิดเศรษฐกิจแล้วก็แน่นอนเศรษฐกิจกำลังจะฟื้นถ้าสมมติเราผ่านช่วงนี้ไปได้จริงๆเนี่ย มันก็ควรจะนําไปสู่การที่เราทําให้ต้นทุนของการผิดสินค้าของการขนส่งนั้นลดน้อยลงเพื่อว่าผู้บริโภคปลายทางนั้นจะสามารถซื้อเข้าของในราคาที่ไม่แพงเกินไปอำนาจซื้อรายได้ขดหายแต่สินค้าแพงคนกำลังพูดในระดับโลกถึงปัญหาเงินเฟอ้อด้วยซ้ำไปครับเพราะว่าเข้าของมันแพงขึ้น อำนาจซื้อลดลงนี่มันสวนทางกันครับปกติเงินเฟอ้อขึ้นเนี่ยก็จะเป็นช่วงระยะที่สินค้าราคาขึ้นเพราะมีอำนาจซื้อมากขึ้นก็ไล่ราคากันขึ้นไปแต่นี่มันเป็นภาพสวนทางเพราะอำนาจซื้อลดแต่ราคาสินค้าจะเพิ่มเพราะปัจจัยการผลิตเพิ่มการขนส่งน้ำมันภาษีค่าการตลาด สิ่งเหล่านี้สําหรับน้ํามันแล้วมันมีปัจจัยที่นอกเหนือไปจากตัวต้นทุนของตัวพลังงานจริงๆเนี่ยมากมายหลายอย่างฉะนั้น,นกลไกที่จะช่วยเหลือเช่นกองทุนน้ามันนั้นก็ไม่คล่องตัวพอที่จะประับเพราะถ้ามันขึ้นมาสูงจริงๆกองทุนน้ามันก็ไม่ได้ว่าจะมีจํานวนโดยไม่จํากัดต้องบริหารเช่นกันบริหารให้มันพอดี บริหารนี้มันอยู่ในระดับที่กองทุนยังมีความสามารถจะอุดหนุนต่อไปได้ระยะหนึง่งที่ไม่แน่ที่ไม่มีใครรู้ก็คือราคาน้ำมันดิบโลกมันจะขึ้นไปถึงแค่ไหนย่างไงตรงนี้แหละครับที่เป็นหัวใจของปัญหาฉะนั้นวันนี้เราจะเห็นรถสิล้อออกมาแสดงพลังเพื่อที่จะส่งสัญญาณเพราะว่าได้ยื่นข้อเสนอไปแล้วตั้งแต่สัปดาห์ที่ผ่านมาขอให กำหนดอย่างน้อยน้ำมันดีเซลเนี่ยอยู่ที่25บาทต่อลิตรของจริงวันนี้ไปถึงใกล้30บาท29บาท28บาทและแนวโน้มคือยังขึ้นต่อครับเพราะเราจับตาดูข่าวราคาน้ำมันดิบเนี่ยเราจะเห็นเลยและที่ผมติดตามอยู่ก็คือว่ามีนักวิเคราะห์ในต่างประเทศกำลังมองการใช้พลังงาน ของทั้งประเทศยักษ์ที่ใช้พลังงานมากที่สุดจีนอเมริกายุโรปเขาบอกว่าจากนี้ไปถึงอย่างน้อยสิ้นปีเนี่ยจะต้องใช้พลังงานมากขึ้นอีกฤดูหนาวเกษตรกจที่ฟื้นตัวและการที่ประเทศที่ผลิตน้ำมันพยายามกดยอดการผลิตเพื่อให้ตัวเองมีรายได้ ไม่น้อยลงไปภาวะโควิดทำให้รายได้เขาตกลงไปแล้วเนี่ยตอนนี้เขาต้องการจะได้รายได้กลับมาชดเชยฉะนั้นโอเปกประชุมหลายครั้งในรอบหลายเดือนที่ผ่านมาก็ยังไม่ยอมลดราคาคือไม่ยอมเพิ่มการผลิตเพื่อให้สป라이ของน้ำมันในโลกนั้นมีมากพอที่จะให้ราคาไม่วิ่งพุ่งพรวดพลาดขึ้นไป วันนี้เราจึงเห็นเกิดขึ้นปฏิกิริยาเกิดขึ้นในประเทศไทยจากกระบวนการขนส่งโลจิสติกส์มันเกิดขึ้นหลายประเทศก่อนหน้านี้ครับที่อังกฤษบราซิลแล้วก็อีกหลายประเทศที่เผชิญกับปัญหาคล้ายๆกันนี่คืออีกจุดหนึ่งที่เราต้องจับตาดูครับในภาวะที่เราบอกว่าโควิดเริ่มซาเราจะเปิดประเทศ การท่องเที่ยวจะเริ่มกระเตื้องขึ้นบ้างแล้วผู้คนจะกลับไปทํางานรายได้อาจจะกลับมาแต่อยู่ดีๆราคาสินค้าอันเกิดจากราคาน้ำมันพุ่งขึ้นมาแล้วเนี่ยมันก็จะบอกอ้าวมันยังไงนึกว่าจะค่อยๆฟื้นนึกว่าจะมีแรงหนุนให้เรากลับไปใช้ชีวิตที่มีความหวังมากขึ้นแต่มันก็มีปัจจัยที่ดึงเรา ยังไม่พูดถึงต้องใช้เงินเพิ่มขึ้นในการซื้อจองวัคซีนที่รัฐบาลไม่ให้เช่นโมเดอร์นายังไม่ต้องพูดถึงต้องควักกระเป๋าซื้อ ATK จะมาตรวจเองถึงแม้ราคาทางองค์การเภสัตชจะบอกว่า40บาทถูกกว่าราคาอื่นนั้นแต่ภายในวันเดียวเหมือนกับว่าหมดแล้วครับค่าใช้จ่ายส่วนตัวเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพมันก็เพิ่มขึ้น ถ้ารายได้หดหายไปด้วยและราคาสินค้าแพงขึ้นเวลาขนส่งแพงนี่สินค้าทุกอย่างแพงนะครับเพราะว่าสินค้าทุกอย่างนั้นต้องอาศัยการขนส่งโดยเฉพาะสินค้าการเกษตรนี่คือเรื่องใหญ่เลยครับเกษตรกรแทนที่จะขายผิติธภัณฑ์การเกษตรได้บ้างในช่วงที่โควิดกระเตื้องขึ้น ้าขนส่งกับแพงและเจอน้ําท่วมอีกนะครับพอเจอน้ําท่วมผลผลิตการเกษตรก็มีผลกระทบลดลงขนส่งบอกว่าน้ํามันแพงก็ต้องคิดแพงขึ้นไปถึงปลายทางสินค้าเกษตรก็จะแพงขึ้นน้อยด้วยก็แพงด้วยโดยหลักของเศรษฐศาสตร์แล้วครับถ้าสัปลายน้อยราคาขึ้นสัปลายน้อยและยังราคาน้ำมันแพงอีก แน่นอนเลยครับมันหมายถึงการที่ทุกคนจะต้องเผชิญกับวิกฤตเห็นป้ายข้างรถสิบ้อมไหมครับวิกฤตน้ำมันวิกฤตโควิดวิกฤตน้ำมันซ้ําติดป้ายกันมากมายหลายแห่งรัฐวางระเบิดเวลาด้วยการขึ้นราคาน้ำมันเห็นไหมครับว่าภาษาที่ใช้ รถสิบล้อติดข้างวิกฤตโควิดวิกฤตน้ำมันซ้ำประชาชนเดือดร้อนหนักโอ้ oh, น้ำมันราคาแพงเราหมดแรงจะสู้ต่อลดภาษีสรรพสามิตแก้วิกฤตน้ำมันแพงนี่คือคำที่ติดอยู่ข้างข้าง,างรถสิบลอ้อนี่ไม่ใช่เป็นข้อความหลังรถสิบล้อนะครับนี่อยู่ข้างตัวใหญ่เบ้อเร่อเลยนะครับแล้วก็ในอุตสาหกรรมเครนก็ มีป้ายขึ้นขอให้ลดภาษีสัมภาษมิตรเพราะว่านั่นแหละถ้า6บาทต่อลิตรนี่ก็แพงพอสมควรทีเดียวรัฐบาลก็มีปัญหาครับถ้าลดภาษีสัมภาษมิตรรายได้น้อยอยู่แล้วก็จะลดลงไปอีกนี่คือวิกฤตจ,จริงๆแล้วก็มีการพูดกันถึงว่าถ้าจะมาเอาเงินกองทุนน้ำมันมาอุดหนุนให้แม่ราคาน้ำมันขายปลีกแพงเกินไปเ,นเงินอาจจะหมดนะครับกองทุน ก็เห็นท่านรัฐมนตรีพลังงานคุณสุพัฒนพงศ์บอกว่าอาจจะต้องเอาเงินกู้เงินกู้ที่มาดูแลเยียวยาเรื่องโควิดนี่แหละมาอุ้มราคาน้ำมันโดยตีความว่าราคาน้ำมันต้องอุ้มเพราะมันเกี่ยวกับโควิดนี่ก็คงจะเป็นวิธีการคิดแล้วก็ทุกคนคงต้องหาทางออกพร้อมกันร่วมกันนะครับมิฉะนั้นมันก็จะเกิดความขัดแย้งในสังคม ความยากลำบากและปัญหาที่ทับถมนอกเหนจากปัญหาที่เราเผชิญอยู่ขณะนี้แล้วครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับ